นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิตตุปรังสกกจังธัมโมโสตัพโพติเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาขอรบกวนความเหนื่อยของญาติโยมสักนิดหนึ่งวันนี้ตามความรู้สึกของอาตมารู้สึกว่าญาติโยมคงจะนิดเหนื่อยทางกายมากแต่ว่าใจคงจะยังมีกำลังเพราะว่าดูหน้าตากิริยาท่าทางไปมาแช่มชื่นดีทุกคนเพราะว่าตั้งใจมาทำบุญทำกุศลกันวันนี้วันนี้ก็บุญนะต่างคนต่างเหนื่อยที่มาพบกันบุญมันทับกันโยมวันนี้บุญมันทับกันก็เลยหลายทิศหลายทางมารวมกันฉะนั้นอาการอะไรที่ไม่สะดวกนะทางวัดในทางทายกทายิกาทั้งหลายก็ขออภัยนะมันมากก็เป็นอย่างนี้แหละมันมากเราจะไปคนเดียวก่อนก็กลัวไม่อยากจะไปกันนี่ก็ไปมากๆคนมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างเราเห็นมานี้นะมันเรื่องของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าให้ไปอยู่ที่สงบคนเดียวก็เหงาใช่ไหมถ้าอยู่มากคนก็วุ่นไม่รู้ว่าจะเอาไงกันดีเนาะเอาตามที่มันเป็นไปมันมีนี่แหละนะฉะนั้นวันนี้ก็หมายกำหนดการของญาติโยมทั้งหลายบางทีก็ตัดไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีเสียหายอะไรยิ่งเกิดความสะดวกเลยเนี่ยอย่างตั้งใจมาทอดผ้าป่าวัดนานาชาติแห่งหนึ่งวัดป่าพงแห่งหนึ่งบัดนี้บุญเราได้มารวมกันทีเดียวเลยสบายขึ้นไม่ใช่ว่ามันเป็นของยากแต่มันง่ายขึ้นทีเดียวได้รวมรัฐไม่ใช่รวมรัฐในทางที่มันผิดในทางที่มันถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างท่านกล่าวกันไปแล้วนั่นนะผู้ชำนาญการกล่าวไปแล้วยมอาคมที่กล่าวไปแล้วนั่นนะอาศัยบารมีของญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทที่มีกำลังสนับสนุนทุกแห่งยกตัวอย่างเช่นวิทยุ01ก่อนที่จะสร้างอะไรตั้งแต่เบื้องแรกอาตมาเคยเตือนว่าโยมอาคมปล่อยเรือเล็กลงทะเลมองๆดูด้วยนะมันลมมันฟองอ่ะช่วยๆมองดูด้วยนะงี้ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะบัดนี้ก็ได้ติดตามอันนี้มาตลอดการตลอดเวลาอาตมาก็ว่ามีความรู้สึกในจิตใจว่าดีสมรังเกียรตนาทุกอย่างที่จะรุ่งดวงไปก็เพราะญาติโยมอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็จึงขึ้นธรรมาสนี้มาพูดกับญาติโยมแต่เพียงเล็กน้อยไม่เอามากอาตมาก็เต็มทีเหมือนกันนะวันนี้หลายวันมาแล้วนะดูฟืนหน้าวัดดิมันกี่หมื่นกี่แสนรุ่นนะเอาอย่างนี้ไม่มากคืออาตมาจะปรารภเล็กๆน้อยๆต่อไปนั่นก็จะให้ท่านพระภาคโลนะ
อธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังมันเป็นอาหารที่แปลกๆมันมีรสหลายอย่างรวมกันเช่นว่ายกง่ายๆไอ้พระฝรั่งที่จะเทศน์นั่นเราก็ไม่นานจะได้ฟังนะเทศภาษาไทยภาษาลาวนี่นะยากที่จะได้ฟังมันยากเป็นของแปลกๆเหมือนกันแหละมันเป็นเองมันนะอันนี้มันก็เป็นเองมันนะพูดภาษาไทยก็เพราะภาษาลาวก็เก่งพูดภาษาลาวอาจจะเก่งกว่าพวกเราทั้งได้เนาะอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการบุญการกุศลอันนี้สำเร็จมาด้วยความสามัคคีกันทุกคนที่รวมมือรวมใจกันโบสถ์ก็เสร็จไปเหลือเล็กๆน้อยๆเหลือแต่ปีกแต่หางมันเท่านั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วมีโบสถ์แล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปอีกนะก็มีพระประธานอีกมันก็สมกับคำที่ว่าก้าวก้าวเนี่ยมั้งนะมันก้าวไปเรื่อยนี่โยมถวายทานมาบอกว่าอันนี้ก็ก้าวไปเรื่อยมันก้าวไปไม่หยุดนะโยมนะในเวลามันก้าวไปให้มันก้าวไปก่อนนะเวลาหยุดมันมีหรอกมันเหนื่อยมันหยุดหรอกเวลามันไม่เหนื่อยให้มันก้าวไปถึงที่สุดมันเนี่ยมันก็หยุดอย่างนี้เหมือนเรารับประทานอาหารนั่นแหละมันก้าวไปเรื่อยนะถ้ามันจะอิ่มเนี่ยมันหยุดเองมันหรอกมันก็หยุดอย่างนั้นเรื่องนี้อาจารย์นั่นธรรมะในวันนี้นะคือความสามัคคีกันถ้าเรามีความสามัคคีกันอย่างนี้ไม่ใช่สามัคคีแต่เพียงเท่านี้นะเกิดผลประโยชน์มาอย่างเมืองไทยเรานั่นนะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้ถ้าเรามีความสามัคคีกันเช่นนี้อย่างมีธงชาติอันเดียวกันนายหลวงอันเดียวกันพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอย่างนี้พุทธศาสนาเมืองไทยเราเนี่ยเมืองไทยจะได้ตั้งอยู่นานหรือเกินให้เข้าใจเสียว่าบ้านของเรานั่นนะบ้านของเรามันจะตั้งมั่นอยู่ก็เพราะเจ้าของบ้านถ้าบ้านมันจะทำลายไปก็คนอยู่ในบ้านทำลายถ้าคนในบ้านตั้งอกตั้งใจรักษาบ้านของเราไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ถ้าเรามีความสามัคคีกันอย่างนี้อาตมาก็ว่าปัญหานี่มันน้อยไปมันจะดีขึ้นดีขึ้นอะไรทุกอย่างความสามัคคีนี้ในทางที่ดีเนี่ยมันดีทุกอย่างนั่นแหละอย่างญาติโยมที่มาวันนี้นะรวมกันเป็นกลุ่มต่างหลายแห่งหลายหัวเมืองหลายจังหวัดนี่มารวมกันนี้นี่เรียกว่าการกระทำบุญการกระทำบุญบุญนั่นคืออะไรบุญนั่นคือความที่ถูกต้องคือความสงบจากความชั่วทั้งหลายอย่างนี้อย่างญาติโยมที่รวมกันมานี้ก็รวมกันทำบุญแต่ตัวบุญจริงๆนั่นมันก็ต้องดูเอาเองอันนี้มันก็เป็นวัตถุมันก็เป็นวัตถุหลายอย่างเหมือนกับเราบริโภคอาหารนั่นแหละโยมนะมันอริดอร่อยเพราะวัตถุนะถ้ามันอิ่มแล้วก็ไม่อิ่มที่ตรงไหนก็ไม่รู้ตัวอิ่มไม่มีตัวมีตนนะแต่รู้สึกทุกคนว่ามันอิ่มนะบางคนก็ไม่เห็นตัวบุญคนไม่เห็นตัวบุญก็ไม่เห็นตัวอิ่มนะอย่างเราทานข้าวทุกคนไอ้แกงก็หมดข้าวก็หมดขนมก็หมดหมดแล้วบุญตรงไหนได้อะไรได้อิ่มไม่มีตัวมีตนมันโผล่ขึ้นมาในใจของเรานั่นแหละนี่เลยเรียกว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากวัตถุเกิดจากการกระทำนั้นบุญนี่กูมันกันอาตมาเคยได้ยินว่าทำบุญก็ไม่เห็นบุญไม่เห็นตัวอย่างนั้นก็ทานข้าวไม่รู้จักอิ่มนะมั้งไม่รู้จักความอิ่มเลยนั่นความอิ่มนั่นแหละที่มันผลิตผลมาจากการกินการบริโภคการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการกระทำบุญเป็นเรื่องสมมุติ
จิตใจเราเบิกบานจิตใจเราสบายการให้ทานแก่บุคคลผู้อื่นนั่นพระพุทธองค์ทุกองค์นั้นท่านจัดว่าเป็นบารมีทานะบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีคุณธรรมอันยอดยิ่งก็คือบารมีนั่นเองวันนี้ทุกกลุ่มที่มารวมกันเป็นบารมีบางคนจะได้แต่บาทานะบารมีบางคนจะดันกันไปถึงอุปบารมีด้วยบางคนจะดันกันไปถึงปรมัตถบารมีก็ได้แต่มันในกลุ่มเดียวกันนั่นเนี่ยแต่ความรู้สึกมันต่างกันอย่างนั้นไอ้ฉะนั้นบุญมันจะมากหรือบุญมันจะน้อยมันอยู่ที่ความที่ถูกต้องของพวกเราท่านทั้งหลายนี่ทุกคนรู้เอาในใจของเราเถอะบุญมันอยู่ที่ใจมันอยู่อย่างเนี้ยแต่ตัวใจจริงๆมันก็ไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันมีสมมุติไอ้ความรู้สึกอันนั้นเป็นใจนี่ไอ้สมมุติอย่างนั้นมันเป็นใจบุญก็เหมือนกันไอ้ผลมันผลิตมาจากเหตุอันนั้นเนี่ยเรียกว่าบุญบุญมันเป็นอย่างมีความสุขถ้าใจเป็นบุญแล้วนะมองไปที่ไหนก็สบายตามองไปที่ไหนก็สบายหูฟังก็สบายพูดไปก็สบายจะนั่งจะนอนอยู่มันก็สบายสบายเพราะอะไรสบายเพราะมันไม่มีโทษมันไม่มีโทษมันถูกต้องแล้วมันมีทางแก้ไขมันอย่างหีบนี้แหละนี่มันทำเสร็จแล้วนะจะเอาอะไรมาทำมันอีกแล้วก็ตั้งโชว์เท่านั้นแหละใช่ไหมใครจะเอาขวานมาฟันมันอีกไหมเอากบมาใส่มันอีกไหมเอาอะไรมาทำมันอีกไหมก็โชว์มันไว้เท่านี้ก็เรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วนี่สำเร็จมันจากการกระทำมาไอ้หีบใบนี้สมัยก่อนนั้นมันก็เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ธรรมชาติธรรมดาแล้วนั่นแหละถ้ามีคนเป็นช่างก็เอาธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมาทำให้มันสะอาดให้มันมีลวดมีลายขึ้นก็เลยเป็นของสวยงามมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละเรามาสร้างบ้านอยู่ยังก็ต้นไม้ในป่าเนี่ยมันได้มาเป็นบ้านคนก็เพราะความฉลาดของคนเรามาทำเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นตามองไปเห็นรูปหูฟังไปได้ยินเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันทุกอย่างที่มันเป็นไปฉะนั้นท่านจึงว่าอันนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินั่นก็คือธรรมะธรรมะนั่นก็คือธรรมชาติหีบนี่ก็คือต้นไม้ต้นไม้นี่ก็คือหีบถ้าคนมีความฉลาดขึ้นมาก็เป็นหีบอย่างงดงามอย่างนี้จิตใจพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่สะสางมันนะมันก็สกปรกลกลากขึ้นมาแล้วจะดูในจิตใจของเรามาทุกท่านที่มีมาอยู่นี่นะเคยมีใจสกปรกไหมนี่เคยมีใจสะอาดไหมไอ้ความสะอาดหรือความสกปรกนี่มันรู้กันทุกคนไอ้ที่มันจะเป็นมาตื่นเช้าขึ้นมานะมันมืดมาแล้วนะมองดูอะไรก็เกะกะทั้งนั้นในบ้านในช่องบนบ้านก็เป็นอย่างนั้นใต้ถุนก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นพูดก็เป็นอย่างนี้ไอ้คนในทำไม่ถูกทั้งนั้นมันมืดแล้วนะระวังให้ดีๆนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ถูกสักอย่างหนึ่งนั่นเรียกว่าใจมันสกปรกเอาไปวางตรงไหนมันก็สกปรกไปทั้งนั้นนะอันนั้นท่านเรียกว่ามันเป็นบาปบาปมันเกิดขึ้นมาเราก็ทุกข์ตามองไปก็ทุกข์หูฟังแล้วมันก็ทุกข์อะไรมันก็ทุกข์ไปทั้งนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันเกิดอย่างนั้นมันเป็นเหตุที่ให้เราเป็นบาปคือความไม่สบายใจนั่นเองเนี่ยอันนี้การกระทำบุญนี่ก็ทำใจให้เราให้มันสะอาดที่มันสกปรกให้มันสะอาดไอ้ความสะอาดที่มันเกิดขึ้นที่สกปรกไอ้สกปรกมันมีอยู่ความสะอาดก็ต้องอยู่ที่นั้นเราทุกคนเหมือนกันพระพุทธองค์เจ้าก็เหมือนกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันสมัยก่อนท่านเป็นคฤหัสถ์นะต่อมาท่านมาบวชท่านก็เป็นพระแต่ก่อนกิเลสหนาปัญญาหยาบท่านมาฝึกสอนมันกิเลสมันก็เบาไปจนมันหมดจนมันสิ้นไปจนเป็นขีณาสาวูนะไอ้ความสิ้นไปเสื่อมไปขยะวันยังแห่งกิเลสทั้งหลายนั้นอันนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน
อันนี้เรียกว่าบารมีทั้งนั้นที่เราทำมาดังนั้นขอญาติโยมทั้งหลายทำบุญก็ดีอะไรก็ดีต้องดูจิตใจของเราอย่างนั้นเช่นว่าเราจะพูดอย่างนี้มันต้องมีจุดอันหนึ่งนะพูดอย่างนี้มีจุดจะให้เป็นไปอย่างนั้นอยู่ในใจของเราทุกคนฉะนั้นเรื่องน้ำใจของเราจึงดูเอาเองทำเอาเองวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นญาติโยมมาทำบุญวันนี้ทุกคนมาเพื่อเอาบุญอาจจะไม่สม่ำเสมอกันก็ได้อาจจะยิ่งหย่อนกบกันก็ได้เพราะปัญญาเพราะความสกปรกไม่เหมือนกันฉะนั้นฉะนั้นทุกคนการให้อาตมาว่ามันสบายอาตมาเคยให้ก็สบายนะสิ่งที่ถวายไปแล้วในวันนี้สบายแล้วโยมยังเหลืออยู่ที่ในบ้านเราจะต้องรักษามันอีกนะที่เอามาปล่อยให้เป็นทานนี่สบายแล้วไม่มีอะไรซะแล้วนี่มันเบาซะอย่างนี้นี่มันเบาซะมันยังยุ่งแต่ที่ยังอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะต้องรักษามันนี่ใครจับอะไรใครทำอะไรจะคอยจ้องดูอยู่เรื่อยอย่างนั้นอย่างใดก็ตามเถอะพวกเราทั้งหลายนั้นน่ะอาตมาขอเตือนพวกญาติโยมทั้งหลายทั้งตัวอาตมาเองนะจะเล่านิทานย่อๆอันหนึ่งให้ฟังนะนิทานนี่อาตมาพูดด้วยละมันถูกจริตเนี่ยมันถูกจริตในสมัยหนึ่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากแต่มีความละเอียดอ่อนเลือเกินใครทำอะไรไม่ละเอียดไม่ถูกใจไม่เอาสะอาดสะอ้างอย่างนี้ท่านก็มีศรัทธาไปสร้างศาลาไว้ในป่าที่คนสัญจรไปมาจะได้พักพาอาศัยให้มันสบายอย่างนี้ก็ค่อยไปดูมันมีชีวิตอยู่ไปดูอยู่ที่ศาลาหลังนั้นทำเสร็จแล้วห่วงใยอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าแขกไปไทยมาที่จะไปพักอยู่ตรงนั้นก็พยายามไปดูว่าเขาทำกันยังไงทำศาลาเราสกปรกหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไปพยายามดูอยู่เรื่อยๆนะต่อไปแล้วก็ท่านก็หมดชีวิตไปตามอายุไขของท่านจิตวิญญาณของท่านยังไปห่วงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นห่วงศาลาหลังนั้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันติดความดีนะโยมนะมันติดความดีถ้าคิดไม่ถูกต้องมันก็ไม่ดีนะวันหนึ่งชาวพ่อข้าเกวียนมาพักอยู่แอบไปดูซะไปดูเขานอนเป็นแถวไปดูแล้วก็ไม่สบายใจนะนอนเป็นแถวไม่เสมอกันนี่บางทีก็ศีรษะมันโผล่ขึ้นมาซะบางทีก็เท้ามันโผล่ไปทางโน้นซะไม่สบายใจมันไม่สม่ำเสมอนี่จะทำยังไงดีเนาะไอ้เปรตตัวนั้นก็ไปดูทางศีรษะก็ไม่สม่ำเสมอกันก็ไปดึงเท้าก็ลงไปดึงเท้าเสมอแล้วชอบใจแล้วนะก็หมดนึกว่ามันหมดปัญหาแล้วนะมาดูศีรษะก็ไม่เสมอกันอีกซะแล้วอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อุตส่าห์มาดึงศีรษะเข้าขึ้นมาอีกดึงขึ้นมานะทางศีรษะก็เสมอแล้วนะพอใจนึกว่าปัญหามันหมดแล้วไปดูทางเท้าอีกก็ไม่เสมอกันอีกซะแล้วทำอยู่อย่างนี้แหละนะหมดปัญญาเลยมันนั่งทอดหุ่ยจะมันเป็นเพราะอะไรเนาะนี่นะปัญหาเท่านี้มันก็ติดนะไม่สบายใจมันเป็นเพราะอะไรก็ทำอีกทำยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นศีรษะเสมอแล้วเท้าก็ไม่เสมอเท้าเสมอแล้วศีรษะมันก็ไม่เสมอมันเป็นยังไงเนาะมาคิดจนเหน็ดเหนื่อยเรื่องเท่านี้ล่ะมันคิดไม่ออกนะก็เลยมาคิดอ๋อไอ้คนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอกันไว้นะมันถึงเป็นอย่างนี้พอนึกได้เจนี่ปัญหาก็หมดไปเลยนะเลยสบายใจเลยนี่มันถูกแล้วนี่นะมันคิดถูกแล้วสมัยก่อนจะเอาแต่มันเสมอกันทั้งนั้นแหละอันนี้ท่านว่าเปรตละเอียดนะอาตมาก็มันคอยอยากจะเป็นเหมือนกันนะมันชอบอยากจะเป็นที่คนรักษาคนน่ะอย่างสมภารวัดเจ้าอาวาสเป็นใหญ่เนี่ยชอบอยากจะเป็นเปรตแบบนี้นะอันนี้มันเป็นซะอย่างนั้น
อาตมามันก็อย่าย่องอยากจะไปเป็นอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่รู้ว่าเออมันเปรตมันจะไปอย่างเออนี่มันเปรตเนี่ยนะก็ได้เท่านี้แหละบางทีไม่ขี้เกียจไปมันเป็นเปรตบางทีมันจะไปอย่างงั้นกว่าเท่านี้มันก็รู้จักนี่เคยมันรู้จักแล้วก็พยายามข่มเรื่อยไปอย่างนี้ละโยมมันฝืนอยากจะเป็นเปรตอยู่เรื่อยแล้วไม่เป็นยังไงกันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนี่ขอฝากปัญหานี้ไว้ทุกๆคนนะถ้ามันเกิดมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละปัญหาเท่านี้แหละนึกว่ามันมากแต่มันน้อยแต่คนไม่มีปัญญามันมากคนที่ไม่สั้นยาวไม่เสมอกันทำไม่เสมอกันมันก็ไม่เสมอกันนี่มันเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องยังไงนะเอาซะจนเหน็ดจนเหนื่อยถึงจะรู้ว่าโอ้คนมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อรู้จักแล้วก็สบายเบานะอันนี้ชอบจะเป็นอยู่กับพ่อบ้านแม่บ้านนะครูบาอาจารย์ก็ชอบอยากจะมันยังไปเป็นอยู่ตรงนั้นแหละให้เข้าใจทุกคนนะเนี่ยอันนี้ขอฝากชาวพระนครหลวงเราทุกคนนะบางทีอาจจะเป็นมาแล้วก็มีนะรีบแก้มันให้ได้ถ้าไม่แก้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ความดีนะเนี่ยมันเปรตเป็นเปรตเพราะความดี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 จนเกินดีมันไม่ดีซะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างนั้นนะเอาละวันนี้ทำบุญวันนี้เพื่อให้ไปแก้ตรงนี้ให้มันได้นะอย่าให้มันมากขึ้นไปให้มันน้อยลงอย่างนี้ให้มันเสมอให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยจนให้มันหมดนะถ้าหมดแล้วเอาละถูกทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วสมกับว่าทำบุญเพื่อละกิเลสตัณหาพูดได้เต็มปากเลยทีนี้นะอย่าให้มันเป็นเปรตอีกนะถ้าขี้เกียจจะทำมาเออนี่มันเป็นเปรตบอกว่ามันจะเป็นอะไรบอกแต่เท่านี้ก็พอมันจะเป็นอะไรบอกเท่านี้พอภาวนาเท่านี้พอละไม่ต้องมากอะไรนะอันนี้ขอฝากแก่ญาติโยมชาวนครหลวงเราทุกท่านนะทุกคนนะอันนี้จะได้เป็นอย่างนั้นถ้าทำอันนี้ได้จะได้บุญเต็มเปี่ยมจะเป็นปรมัตถปารมีนะถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นอุปปารมีนะถ้าได้นิดๆน้อยๆก็เป็นบารมีเป็นฐานบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถปารมีนะให้มันมีไม่น้อยก็ให้มันมากให้มันพอดีให้เป็นอย่างนี้อันนี้ขอฝากนะเอาในน้อยเข็มๆนะเอาในน้อยเข็มๆไม่ต้องเอามากจุดประสงค์เอาวันนี้ก็เหมือนนั่นเนี่ยก็คงเอาน้อยวันนี้โยมทุกคนก็คงไม่อยากจะได้มากมันเหนื่อยเนี่ยนะมันเหนื่อยกันแล้วไอ้ความเหน็ดเหนื่อยมันก็สำคัญเหมือนกันนะต่อนี้ไปก็ขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังพระภาคโลนะพระเมืองนอกอันนี้พระเมืองในเทศต้องเทศไปอย่างเนี้ยให้พระภาคโลท่านเทศให้ฟังเถอะท่านเทศภาษาลาวภาษาไทยไปเนี่ยเพื่อจะให้เป็นยาให้บำรุงใจโยมให้ฟื้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะไอ้กลัวจะได้จำวัดกันนะต่อไปนี้มิฉะนั้นขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งอกตั้งใจมาทำในวันนี้นะจงให้เป็นผลสำเร็จทุกประการที่โยมทั้งหลายที่ปรารถนาไว้แล้วทุกท่านเถอะนะเอาย่อๆนะกิจการของเราที่จะทำวันนี้ก็ย่นกลับไปพอสมควรการถวายผ้าป่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิอะไรทั้งหลายเหล่านี้ให้มันเป็นไปตามๆกันพอสมควรเมื่อจบเสร็จทุกอย่างแล้วก็จงตั้งใจไว้ในใจเข้าใจไหมตั้งใจไว้ในใจเอาตั้งใจไว้ในใจบางคนบางท่านก็ไม่รู้ว่าให้ตั้งใจไม่รู้ว่าตั้งไปที่ไหนวันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าให้ตั้งใจไว้ในใจนะมีสติอยู่สม่ำเสมอ ให้จิตสงบสติอารมณ์เหลือแต่ความรู้ลอยไว้เหมือนตุจโฉโปธิระท่านไปฟังธรรมสามเณรท่านสอนย่อๆว่า
จอมปลวกมันมีอยู่หกรูเราจะไปเอาเหี้ยอยู่ในรูปลวกนั่นเนี่ยจะทำยังไงท่านบอกว่าให้อุดไปเสียห้ารูปล่อยไปรูเดียวเพื่อจะจับเหี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยความรู้ไว้ที่ใจคือให้ตั้งใจไว้ในใจนั่นเองวันนี้คุณเหมือนกันฉันนั่นเพื่อจะจับความรู้สึกอะไรต่างๆที่เรารวมเข้ามาอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปทั้งรูปร่างทั้งร่างนี้ปล่อยให้รู้อยู่ที่ใจแห่งเดียวเรียกว่าจงตั้งใจไว้ในใจวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายทำความรู้สึกว่าตลอดก่อนจะมาก็ดีเดินทางมาก็ดีถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ดีหรือทำเสร็จแล้วก็ดีให้รู้สึกว่าพวกโยมทั้งหลายนี่ทำคุณประโยชน์เป็นอย่างมากผู้ที่ทำประโยชน์นั้นเนี่ยก่อนที่จะทำก็สบายใจทำอยู่ก็สบายใจทำเสร็จแล้วก็สบายใจนี่อันนี้เรียกว่าการกระทำบุญการกระทำบุญมันเกิดจากหลายอย่างเช่นทอดกฐินทอดผ้าป่าอะไรได้หลายอย่างเป็นเหตุอันนี้เพื่อเป็นเหตุบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันพิจารณาให้มันดีให้มันเป็นบุญเต็มเนื้อเต็มตัวของมัน บุญคือความภูมิใจอย่างพวกเราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามเดินทางมาจากพระนครมาถึงจังหวัดอุบลมาพักอยู่ที่วัดหนองประโคงนี้มาด้วยความภูมิใจทุกคนพยายามมาด้วยความภูมิใจมีอาคมเป็นประมุขประธานมาทำบุญที่นี่หลายหนแล้วมีลูกศิษย์มากเหลือเกินหลายคนต่างคนก็ต่างมามีเหตุผลทั้งนั้นเรียกว่าคนเป็นส่วนมากร้ายกายร้ายใจรวมเข้ากันจะหาความสงบระงับอย่างนี้ก็ได้ยากลำบากฉะนั้นพระจึงเห็นว่าสมกับที่ว่าทำบุญคือความภูมิใจความภูมิใจการที่เราทำอะไรที่ถูกต้องนั่นแหละคือมันภูมิใจตาได้เห็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ภูมิใจโหได้ยินสิ่งที่ว่ามันถูกต้องก็ภูมิใจริ้นกายจิตทั้งหลายเป็นต้นที่มันกระทบกระทั่งที่เรามีอารมณ์ชอบใจนั่นเนี่ยภูมิใจบุญทั้งนี้มันมาจากตาหูจมูกริ้นกายรวมอยู่ที่ใจดังนั้นจึงให้รวมใจไว้ในใจตั้งใจไว้ในใจเพื่อจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปรู้จักบุญบุญคือความภูมิใจแต่ตามภาษาพวกเราเคยพูดกันว่าไปสร้างบุญไปสร้างกุศลอย่างนี้คือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือทำบุญอย่างเดียวนั้นยังไม่เต็มเปี่ยมยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์หมายความว่าการสร้างคุณงามความดีนั้นไม่มีปัญญากุศลนั่นคือตัวปัญญาบุญคือความภูมิใจแม้ภายในยิ่งไปกว่านั้นเช่นว่าพระ
จิตของพระที่ภาวนาทำกรรมฐานก็มีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นทำใจให้สงบทำใจให้สงบเฉยๆหายใจสบายสงบนี่เรียกว่าสมถะใครๆก็ทำได้เป็นบางครั้งทำไมถึงทำใจให้มันสงบเพราะว่าใจนี้มันลิ้นรนเหลือเกินมันไม่รู้จักจบมันไม่รู้จักพอมันไม่รู้จักอิ่มมันเป็นโอ่งก้นมันรั่วตักน้ำใส่กระทังบันมันก็ไหลออกกระทังบันเพราะอะไรเป็นอยู่เพราะอาศัยความอยากมันสิงอยู่ในใจอย่างนั้นใจจริงไม่พอไม่มีเมืองพออันนั้นเรียกว่าการกระทำบุญของเราให้มันจุใจของเรานั่นเพื่อฟอกใจของเราเพื่อทำใจของเราให้สบายสมถะก็ทำจิตให้เปรียมด้วยความสงบอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าความสงบชนิดนี้ก็เป็นเรื่องการสร้างบารมีเบื้องต้นของการทำจิตคือความสงบสงบเพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรสงบเพราะไม่ได้เห็นรูปอะไรสงบเพราะไม่มีอะไรก็สงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็เป็นเรื่องสงบเหมือนกันแต่เป็นทางที่สงบไม่สมบูรณ์ในทางที่พระบรมครูของเราท่านสอนมาจิตสงบตรงนี้ก็คือว่าให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดหูได้ยินมันก็สงบตาเห็นอยู่มันก็สงบดับตาอยู่มันก็สงบลืมตาอยู่มันก็สงบคือมันรู้เรื่องมันรู้เรื่องก็เหมือนรู้จักอันใดอันหนึ่งซึ่งเราเคยรู้มาแม้เรานั่งดับตาอยู่เราก็รู้ดื่มตาอยู่เราก็รู้เดินไปอยู่เราก็รู้นั่งอยู่เราก็รู้นอนอยู่เราก็รู้เนี่ยเหมือนเรารู้สิ่งต่างๆเช่นเรารู้เทปอย่างนี้เป็นต้นเรามีเทปอันหนึ่งเรารู้มันเราลืมตาอยู่เราก็รู้เทปเราดับอยู่เราก็รู้ว่าเทปเราเดินอยู่เราก็รู้เรานั่งเราก็รู้เรารู้อยู่อย่างนี้รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีทางแก้ไขแล้วนั่นเรียกว่าความรู้ตามความเป็นจริงรู้ที่เรียกว่าเรารู้เฉยๆนั่นสงบเฉยๆนั่นเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ปรารถนานั้นนะมันก็วุ่นวายอีกเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจนี่เราก็วุ่นวายอีกเมื่อเราหลับตาอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรนั่นมันก็สงบนี่เรียกว่าสมถะดังนั้นท่านจึงเรียกว่าการทำสมถะอันนี้อย่างนี้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ดีฉะนั้นท่านจึงเพิ่มให้มีปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทำจิตให้เกิดปัญญาให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเห็นว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรมันมันสมควรว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นอย่างนั้นคือรู้ว่าสิ่งนั้นมันแก้มันไม่ได้เช่นว่าสกลร่างกายสังขารเหล่านี้ทุกคนเกิดมาแล้วมันแก้ตายไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดมาเต็มที่ทุกคนแล้วแต่จำเป็นก็ต้องมันเก็บป่วยให้ยุคยามันเป็นธรรมดาร้อนก็แสวงหาที่เย็นอยู่เป็นธรรมดาลำบากก็หาที่สบายอยู่เป็นธรรมดาตามเรื่องตามราวของมันจะก่อน จะว่าให้มันหมดทุกข์จริงๆนั่นมันก็ไม่หมดจะว่ามันจะพ้นความตายไปมันไม่พ้นแต่ว่าก็ต้องอาศัยอันนี้บรรเทามันไปเพื่อให้เรามีความอยู่รอดด้วยความสบายเท่านั้น
อันนี้ก็เป็นการฉันนั้นการกระทำบุญนี้ก็เป็นการฉันนั้นเนี่ยความภูมิใจนะไอ้ภูมิใจนี่บางทีมันก็เปล่าเหมือนกันนะนะจะยกตัวอย่างขึ้นมาว่าโยมเราทุกคนนี่นะจะมาทอดผ้าป่าแล้วก้าวขึ้นรถไอ้คุณอาคมนะเอากระเป๋าเอากระเป๋าสตางค์ใส่ในถุงก็นึกว่ามันเข้าไปในถุงดีแล้วแต่มันพลาดออกข้างนอกโดนลงไปจากถุงของเราไอ้คนนั้นก็นึกว่ากระเป๋าสตางค์นั้นเข้ากระเป๋าของเราแล้วก็ได้ดีใจภูมิใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะมาถึงโคราชก็ภูมิใจมาถึงที่นี่ก็ภูมิใจมาถึงวัดประโพงก็ภูมิใจเพราะเข้าใจว่าสตางค์เรายังอยู่แต่ความเป็นจริงนั้นสตางค์นั้นมันหายจากโน่นเมื่อขึ้นจากรถคุณคมมันดูดไปแล้วนี่คือความภูมิใจเหมือนกันภูมิความภูมิใจด้วยความหลงเข้าใจว่าสตางค์นั้นอยู่ในกระเป๋าเราแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันดุดออกจากโน้นเมื่อเวลาเราขึ้นรถนั้นแต่เราเข้าใจว่ามันยังอยู่อย่างนี้เราก็ภูมิใจนี่คือความภูมิใจเมื่อมาถึงบัดประพงแล้วควักออกมาเลยจะเอาสตางค์นี่ทอดปลาปลาไม่เห็นเลยนะหมดเนี่ยขาลอดว่าเลยทีเดียวแน่ไม่มีซะแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือความภูมิใจไอ้ความภูมิใจที่ไม่ถูกต้องมันก็มีเรานึกว่าจะทำบุญแต่เราไม่รู้จักบุญกันทำแล้วก็ภูมิใจภูมิใจเนี่ยเหมือนของที่เราหายไปแล้วเรานึกว่ามันยังอยู่มันก็ภูมิใจอยู่ไอ้ความเป็นจริงของมันหายแล้วเนี่ยเมื่อถึงที่เราจะทำมันไม่เห็นซะแล้วนี่เรียกว่าความภูมิใจนี่เดี๋ยวการกระทำบุญมันเป็นบุญอย่างนั้นกุศลกุศลไม่เป็นอย่างนั้นภูมิใจเพราะอะไรไหมนี่คลำดูกระเป๋าสตางค์ของเรามีอยู่นี่ภูมิใจแหละอะไรมันยังไม่หายเลยภูมิใจมันยังอยู่นี่ก็เดี๋ยวมันยังอยู่ไม่หายไปตรงไหนนี่วะสตางค์ก็ยังอะไรมันก็เหลืออยู่เป็นอยู่ทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าบุญเนี่ยกุศลมีทั้งบุญมีทั้งกุศลไม่ใช่บุญเฉยๆบุญเฉยๆก็คือกระเป๋าสตางค์แล้วมันโดนไม่รู้เรื่องก็ภูมิใจเย็นเลยนะนี่คือเราเข้าใจผิดฉะนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เรียกว่ามีบุญเดี๋ยวก็มีกุศลมีการให้ทานมีความฉลาดรอบรู้อย่างนี้เช่นว่าการทอดผ้าป่านี่ก็คือการให้ทานนะเราให้ทานกันทำไมอย่างนี้นะเราให้ทานกันทำไมนี่ต้องรู้จักต้องรู้จักเหตุมันต้องให้ทานกันทำไมให้ทานเพื่อเอาบุญบุญมันอยู่ตรงไหนบางทีเราไม่รู้เรื่องมันก็จะทำบุญเหมือนกระเป๋าสตางค์มันดูดไปแล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมนี่คือเราให้ทำความเข้าใจการกระทำบุญคือทานบารมีนี่การให้ทานนี้นะทั้งเรายังไม่พอทุกคนเนี่ยทั้งเราก็ให้ทานไปอีกนะหรือโยมพอหรือยังนี้เนี่ยเงินทองพอแล้วหรือยังไม่มีใครพอแต่ว่าอย่าทานไปอีกเสียสละไปอีกให้ทานไปอีกเพื่อเอาบุญนี่เพื่อเอาบุญบุญตรงนี้คือความสงบเนี่ยมันบุญแน่เนียบเนียนที่สุดแล้วคือการกระทำเช่นนี้เพื่อให้ละราคะเพื่อให้ละโทสะเพื่อให้ละโมหะกิเลสทั้งหลายกองนี้เพื่อให้ระงับอันนี้ท่านว่าให้มันดับนะให้มันดับดับราคะโทสะโมหะมันเป็นไฟสามกองนี้มันเผาตลอดการตลอดเวลามีชีวิตอยู่มันก็เผาตายไปแล้วก็ตามเผาเราอยู่อย่างนั้นมันร้อนกว่าไฟธรรมดาหรอกไฟธรรมดาเราเข้าไปใกล้มันก็ร้อนออกมาเลยมันก็เย็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะนี่มันร้อนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน
นี่พวกมนุษย์เราทั้งหลายก็เป็นธาตุหรือทนเป็นธาตุของมันอยู่ตลอดเวลามันก็ทุกข์ตลอดเวลามิฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจึงสอนว่าไอ้ความอยากนี่แหละคือว่ามันไม่พอแบ่งมันออกเสียบ้างเถอะหาให้มันตั้งแต่ต้นจนปลายมันก็ยังไม่พออยู่แล้วเฉลี่ยออกไปให้มันหมดไปให้มันน้อยไปถอนความอยากทำลายความอยากให้ถึงความสงบการให้ทานเราก็เรียกว่าคือความที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวแก่ต้นนี่การให้ทานคือทำอย่างนี้เพื่อจะไม่เห็นแก่ตัวตนทำไมถึงไม่เห็นแก่ตัวตนเพราะว่าเราคิดผิดเราทำผิดเพราะพระพุทธองค์สอนว่าตัวตนไม่มีเราก็มาทำเพื่อตัวเพื่อตนท่านว่ามันเป็นทุกข์ให้คิดพิจารณาลึกๆซึ้งเข้าไปอีกว่ามันไม่มีตัวตนอะไรเราเข้าใจผิดไปทำสิ่งที่ให้มันไม่มีเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมิฉะนั้นท่านจึงให้การให้ทานนี้เพื่อความสงบระงับดับนิพพานปัจโยโหตุมาหวังพระนิพพานบางท่านก็ปรารถนาเอาถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานจนเอาหมดมนุษย์สมบัติก็เอาสวรรค์สมบัติก็เอาเอาหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันเอาหมดคือมันอยากหลายเกินไปอยู่อยากหลายใครก็จะเอาทั้งนั้นเมื่อไปจะไปเอาตรงไหนก็ไม่รู้นั่นตามความอยากของเราไอ้ความเป็นจริงนั่นเพื่อให้มันดับดับอะไรดับความทุกข์ดับความร้อนหลับความวุ่นวายอันเกิดจากใจของเรานั่นเนี่ยหลับราคะหลับโทสะหลับโมหะทั้งสามประการนี้เมื่อมันดับแล้วก็คือให้มันเย็นสนิทอย่างนั้นพระนิพพานท่านถือหมายถึงว่าการดับการดับดับนี่บางคนเอ๊ะดับแล้วมันจะมีมันไม่มีว่ะท่านไม่ให้มันมีถ้ามีแล้วมันร้อนเหมือนกันครับท่านให้หลับความร้อนในใจของเรานี่มันดับไปถ้าความร้อนมันเกิดขึ้นมาเราดับไปความร้อนมันดับเราก็สบายใจถ้าเราพูดถึงความหลับชนิดนี้เราก็เห็นว่าเออมันดับไปแล้วเราจะเอาอะไร ก็ไม่เอาอะไรเหมือนความร้อนมันร้อนอยู่ให้มันดับไปก็เพราะให้มันสงบมันเย็นนี่ท่านจึงศัพท์นี้ท่านจึงเรียกว่านิพพานท่านจึงแปลว่าความดับถ้าความร้อนเกิดขึ้นดับไปมันก็หายร้อนความทุกข์เกิดขึ้นดับไปมันก็หายทุกข์นี่เรียกว่าการดับการดับอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาไปแง่หนึ่งก็ไม่ชอบใจถ้าพูดถึงแง่ที่ว่าเราไม่ต้องเอาอะไรนี่เราก็ไม่ค่อยสบายใจกันถ้าเราพูดถึงว่าไฟมันร้อนถ้าเราไปจับมันร้อนถ้าเราไม่จับมันดับความร้อนนี่เราก็จะเอานี่เราก็จะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความดับอันนี้จึงให้พิจารณากันเป็นชื่อของพระนิพพานอันหนึ่งเรียกความดับทุกข์ไอ้ทุกข์นี่มันเกิดอะไรที่ไหนไหมโยมเคยเห็นไหมโยมบางคนก็คิดง่ายๆว่ามันทุกข์เพราะมันจนมันไม่พอมันจนอย่างนี้เห็นคนรวยไหมเออคนรวยเป็นทุกข์มีไหมเออนี่เด็ดเหมือนกันกับความตายทุกข์เหมือนกันกับความตายแก่มันก็ตายได้หนุ่มมันก็ตายได้ตัวนี้นิดมันก็ตายได้ไอ้ความทุกข์นี่เหมือนกันรวยมันก็ทุกข์ได้จนมันก็ทุกข์ได้เป็นเด็กมันก็ทุกข์ได้แก่มันก็ทุกข์ได้มันเป็นอย่างนี้โยมมันเป็นกันอยู่อย่างนี้มันไม่จบละนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ของเราจริงว่าการทำอย่างนี้คือการให้มันดับหลับความวุ่นวายดับความอยากให้พิจารณาอย่างวันนี้น่ะทำให้มันสบายให้มันดับคือความมันดับสนิทนั่นเนี่ยคือมันได้มากแล้วมันได้นี่คือมันได้
ได้ความสงบได้ความระงับมันดับจากทุกข์ดับจากโทษทั้งหลายนี้สัพนี้มันสูงเกินไปเราถึงมองไม่ถึงหรือเรามองข้ามมันใช่ไหมอันนี้สัพอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากุศลธรรมการให้ทานหรือการทำบุญทำบุญทำกุศลมันติดกันอยู่สองข้างอย่างนี้ท่านจึงให้มีบุญมีกุศลให้ภูมิใจในสิ่งที่ว่ามันถูกต้องไม่ภูมิใจในสิ่งที่ว่ามันไม่ถูกต้องมันผิดนั้นฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าการสร้างบุญการสร้างกุศลทุกคนอันนี้ถ้ามันมีอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วนะพวกเราทั้งหลายก็จะมีการปล่อยหรือมีการวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การกระทำวันนี้ก็หมายถึงอันนั้นแต่เรามีปัญญาน้อยก็ยังคิดจะไม่ถึงอันนี้ฉะนั้นจึงขอฝากว่าการกระทำนี้มันเป็นสิ่งที่ชอบเป็นทานบารมีอันหนึ่งเป็นคุณธรรมมันยิ่งยอดอันหนึ่งเป็นบารมีที่พระผู้มีพระภาคของเราสร้างบารมีมาตั้งแต่ต้นเป็นบารมีส่วนต้นที่สุดแล้วเริ่มไปจากนี้อย่างที่พวกเราทั้งหลายที่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนวันนี้ก็มาสร้างบารมีกันสร้างบารมีก็คือสร้างบุญสร้างกุศลอย่าลืมนะโยมนะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนานะอย่าลืมอย่าลืมหัวใจพุทธศาสนาก็เหมือนกับหัวใจมนุษย์เราเรามานั่งอยู่ที่นี่เพราะหัวใจมาถึงที่นี่ก็เพราะหัวใจไปที่ไหนก็เพราะหัวใจเป็นเหตุหัวใจของพุทธศาสนานี้ท่านว่าสัพปาปัสสะอาการนังพุทธรัสสุปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังอาตมานี่เคยเทศให้ฟังเกือบทุกเที่ยวหัวใจของพุทธศาสนานี่ทำไมเทศทุกเที่ยวตรงนี้ก็เพราะมันจบลงอยู่ตรงนี้มันถูกต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้จักหัวใจของมันแล้วพุทธศาสนานี้นะก็อยู่ในใจของเราการกระทำบุญอันหนึ่งการละบาปอันหนึ่งการทำจิตให้ผ่องใสอันหนึ่งบุญสัพพาปัสสะอาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นแหละถูกต้องเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาเคยพูดบ่อยพูดย่ำบ่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันสำคัญไม่ลึกไม่สูงเกินไปพอมองเห็นได้ถ้าเราพิจารณาแล้วสมมติว่าไม่กระทำบาปมันก็ไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นไม่มีบาปอยู่ตรงนั้นเกิดบุญขึ้นมาตรงนั้นคือว่าไม่มีบาปพระพุทธองค์ของเราอยากจะทำพื้นฐานให้มันหมดจดใสสะอาดเสียก่อนเป็นต้นว่าเราจะปลูกบ้านปลูกอาคารเหล่านี้เป็นต้นเราจะต้องตรวจตราดูดินดูสถานที่ที่ปลูกกันนั้นนะให้มันได้สัดส่วนเสียก่อนผ้าที่บ้านเราก็เหมือนกันผ้าเราที่จะต้องเอาไปย้อมแล้วก็ต้องดูมันก่อนมันสกปรกหรือเปล่าถ้ามันสกปรกแล้วก็ต้องไปซักไปฟอกลงแทบซะก่อนให้มันสะอาดแล้วก็เอาสีมาย้อมมันก็จะกินสีดีดังนั้นนี่ก็เดี๋ยวเราฟอกมันแล้วผ้าสะอาดแล้วมันก็กินสีการกระทำบุญทำกุศลของเราก็เหมือนกันทำจิตให้มันสะอาดถ้าทำจิตสะอาดแล้วคือเดี๋ยวละบาปแล้วละความผิดแล้วละความชั่วทั้งหลายแล้วเราจึงมาไม่ทำมาทำความดีมาทำสิ่งที่มันถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้น่ะพื้นฐานมันสะอาดแล้วทำอะไรมันก็เกิดเป็นบุญขึ้นมาสัพพาปัสสะอาการนังละบาปซะก่อนละความผิดซะก่อนทำความสกปรกซะก่อนให้มันหมดไปจึงย่อมผ้าก็เหมือนกันฉะนั้นนี่ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันหนึ่งฉะนั้นการกระทำบุญของเราวันนี้
ก็เหมือนการก่อนจะถวายผ้าป่านี่ก็ต้องจะอาราธนาศีลจะต้องทำศีลให้บริสุทธิ์ซะก่อนนี่ก็คือซักผ้าฟอกผ้าให้มันสะอาดนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลหรอกนี่อันเป็นเบื้องแรกฉะนั้นอันนี้ท่านจึงจัดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงการกระทำบุญอันนี้ต้องทำละความชั่วซะก่อนละความผิดซะก่อนละบาปซะก่อนเป็นธรรมดาแน่นอนนี่สัพพาปัสสะกรณังกุศลสุปสัมปทาความผิดเราเลิกแล้วความชั่วเราละมันแล้วใจมันก็เป็นบุญเท่านั้นเนี่ยตรงนั้นไม่มีเครื่องสกปรกมุมมามตรงนั้นมันก็สะอาดเท่านั้นนั่นเป็นกุศลสุปสัมปทาจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลสงบระงับสบายอันนี้ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้ประการหนึ่งกุศลสุปสัมปทาสจิตตะปริโยทปันนังตอนนั้นไปมันก็ออกเดินเท่านั้นแหละมันก็สว่างเท่านั้นมันก็สบายทำใจของเราให้ผ่องใสเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องทั้งสามประการนี้แหละพระพุทธองค์ท่านวางไว้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอตังพุทธศาสนาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำกันมาเมื่อไรก็ตามเถอะอันนี้เป็นหลักเลิกการกระทำบาปแล้วจึงทำบุญปัญญาถึงจะเกิดผลมันถึงจะเกิดขึ้นมามิฉะนั้นอย่าไปลืมการสร้างทำการสร้างบุญทำบุญนี่ให้ละบาปจะก่อนอย่างนี้เป็นมาแล้วการละบาปนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ละบาปนั้นก็เหมือนกันเอาผ้ามาย้อมผ้าย้อมเอามาย้อมมันสกปรกมันจะสวยไหมมันจะกินสีดีไหมก็เหมือนกันอย่างนั้นภายในจิตของพวกท่านทั้งหลายนั่นก็เหมือนกันแล้วก็ส่งคืนในเจ้าของตัวเองมันมีอะไรไหมแคะมันออกซะหน่อยก็ได้อันที่มันยังเหลืออยู่อ่ะมีไหมอันนี้ปล่อยให้ส่งคืนให้เจ้าของให้เจ้าของไปพิจารณาเองไอ้คนอื่นพิจารณาให้ไม่ได้อะไรที่มันสกปรกตรงไหนเป็นต้นก็ให้ทำมันตรงนั้นอันนี้เป็นโอวาทเฉพาะในวันนี้ตอนนี้ไปก็จะไม่มีอะไรแล้วให้ญาติโยมเข้าใจอันนี้เป็นการบ้านของชาวพนครหลวงมาวันนี้ให้เอาไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจะคุ้มค่าที่พากันมาทำอย่างนี้ฉะนั้นผลที่สุดนี้การเวลาก็พอสมควรนะญาติโยมคงจะเหน็ดจะเหนื่อยเกินไปถ้ามันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากได้อะไรนะมันเจ็บแต่นอนทั้งนั้นน่ะใครจะพูดสวรรค์นิพพานก็ช่างแต่ฉันไม่เอาทั้งนั้นน่ะฉันจะนอนของฉันเนี่ยนะอันตมาจะฝืนเทศไปบางคนก็ใจโทษหลวงพ่อนะแหมหลวงพ่อเทศนานเหลือเกินเลยเรามันจะอยากนอนแย่ซะแล้วนั่นนะก็เทศหรือจะเทศไม่หยุดเงินเด้อนี่ก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกแล้วเนาะอันนี้มันก็จะไม่ดีนะมันเกินพอดีแล้วเอามันพอดีซะมิฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้เป็นการบ้านของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาช่วยวัดตรงประพงศ์ศูนย์หนึ่งนี้เคยได้มาติดตามบำรุงวัดตรงประพงศ์ตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่สร้างโบสถ์มาแล้วก่อนนั่นด้วยเรื่อยมาจนกว่าวัดหนองประพงเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งจากศูนย์ของพวกเราที่มานี้ที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่นี่ไม่ค่อยขาดถึงเราดูปีบอสงวนมาอยู่เรื่อยก็เหมือนกันคล้ายๆที่ว่าไอ้ปลามันไปอยู่ไอ้บวกล่องน้อยๆมันจะแห้งแล้วนั่นน่ะแดดมันเผาทุกวันตัวมันจะดิ้นตายอย่างนั้นนะก็พอดีฝนมันตกลงมาซะนะมันก็ชุ่มขึ้นมาอีกน้ำก็ขังอีกนะปลาก็ชื่นบานขึ้นมาอีกอย่างนั้นศูนย์หนึ่งที่มาทำกับวัดน้องโพงก็เป็นอย่างนั้นจนตลอดถึงถึงวันนี้ฉะนั้นโดยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายมาบำรุง
พุทธศาสนาเช่นนี้ให้อยู่กันสบายสงบดังนี้บุญอันนี้ขอจงให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาบำรุงนี้พบนี้ก็ดีพบหน้าก็ดีพบใดๆก็ดีก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี้จงเป็นผู้พบปะแต่สิ่งที่ว่าที่ว่าเรื่องมันอดอยากที่เรียกว่ามันเป็นทุกข์นั่นอย่าให้มีในใจของเราเลยผลที่สุดนี้ก็ให้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้ให้บรรลุซึ่งสันติธรรมอันมีความสงบระงับที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมดังนั้นขอท่านทั้งหลายนี้จงให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการข้างหน้าโน่นเถอเอาแล้วน่ะเอาใกล้ๆนี่เอาใกล้ๆนี่เว้ย